สวัสดีค่ะค่ะดิฉันสุภาพรชัดวานิชกุลนะคะจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA นะคะก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุดของเรานะคะที่ UNFPA ประเทศไทยเนี่ยจัดทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะทุกท่านน่าจะได้แล้วอยู่ในกระเป๋าที่แจกหน้างานนะคะชื่อรายงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกคอนเทนต์ในนี้อยู่แล้วว่าคุณแม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะ ซึ่งเดี๋ยวขอบอกแบ็คกราวด์นิดนึงว่าทุกปีเนี่ยทาง UNFPA สำนักงานใหญ่นะคะก็จะจัดทำรายงานชื่อ State of the World Population เป็นการรวบรวมข้อมูลทางด้านประชากรของทุกประเทศทั่วโลกและในทุกปีเนี่ยก็จะมีการระบุยกหัวข้อที่ทาง UNFPA เห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ซึ่งปีล่าสุดเนี่ยรายงานของ UNFPA ก็คือ Motherhood in Childhood หรือความเป็นแม่ในวัยเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวเป็นกันทั่วโลกซึ่งประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักซึ่งองค์กรทั้งองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆกำลังให้ความสนใจ เป็นอย่างยิ่งนะคะในหนังสือในรายงานเล่มนี้มีอะไรบ้างอันนี้จะทำใหม่ล่าสุดฉันรวบรวมข้อมูลอัปเดตทั้งทางด้านสถิติแบ่งแยกเป็นรายจังหวัดนะคะทางด้านตัวเลขแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนอันดับแรกแน่นอนผลกระทบที่เราระบุไว้ในนี้นะคะรวบรวมและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นปัญหาอันดับแรกเลยด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายนะคะทั้งตัวคุณแม่เองและตัวทารกที่เกิดมาสุขภาพใจสุขภาพด้านจิตใจ ในเล่มนี้เนี่ยจะพูดจะมีคำสั้นๆที่ฉันคิดว่าค่อนข้างจะกระชับเลยเรียกว่าอยู่ในสภาวะเด็กเลี้ยงเด็กก็คือถ้าเรานึกภาพว่าเด็กคนนึงมีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของเด็กอีกคนนึงเนี่ยทั้งปัญหาการศึกษาในตัวของคุณแม่เองที่คลอดลูกในวัยที่ควรจะต้องยังเรียนหนังสืออยู่นะคะก็ต้องออกจากโรงเรียนมาทำหน้าที่คุณแม่โดยความทั้งที่ตัวเองก็ยังเป็นเด็กปัญหาครอบครัวทั้งครอบครัวของผู้ปกครองของตัวที่เป็นแม่เองแล้วก็ปัญหาครอบครัวของคุณแม่วัยใสเองที่จะต้องสร้างครอบครัวกับลูกน้อยต่อไปผลกระทบถัดมาก็เป็นปัญหาทางด้านอาชีพที่เนื่องจากมีอุปสรรคทางด้านการศึกษาแล้วอุปสรรคทางด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตเนี่ยก็มีปัญหาแน่นอนนะคะผลกระทบภาครวมไปถึงเศรษฐกิจในระดับประเทศนะคะที่เราเสนอไว้ในรายงานเล่มนี้สำคัญที่สุดรายงานเล่มนี้เนี่ยเราเอาไว้ในบทแรกเลยก็คือการป้องกันนะคะในนี้ก็จะรวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาว่าการป้องกันที่ดีที่สุดที่อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมนี่มีส่วนร่วมในการป้องกันแบบยั่งยืนนะคะซึ่งรายละเอียดหาได้ในรายงานเล่มนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันอยากจะเรียนเชิญคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเปิดงานค่ะครับก็เรียนคุณคาสเปอร์พีคผู้แทนกองทุน ประชากรแห่งสหประชาติประจำประเทศไทย ท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เรื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณแม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับซึ่งโครงสร้างประชากรไทยนั้นก็ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นผู้สังคมผู้สูงอายุที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องเร่งสร้างคุณภาพคนเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เข้มข้นมากขึ้นในอนาคตหมายความว่าเราก็ต้องเตรียมสร้างคนในรุ่นต่อไปเนี่ยให้มีคุณภาพเพราะว่าภาระของคนในรุ่นต่อไปนั้นยังจะต้องดูแลผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะในอัตราที่เพิ่มขึ้นที่รวดเร็วนะครับซึ่งก็ด้วยการที่จะต้องส่งเสริมให้ทุกคนทุกการเกิดนะครับทุกการเกิดของเด็กแต่ละคนนั้นเป็นการเกิดที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงการมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมการเสริมสร้างระบบการจัดการความรู้เรื่องครอบครัวศึกษา
พฤติกรรมทางเพศและสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัยอะไรก็ตามการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่นำไปสู่การเกิดที่ด้อยคุณภาพส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งด้านสุขภาพของผู้เป็นมารดาและทารกด้านเศรษฐกิจจากปัญหาความยากจนซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นสิ่งที่เราพบนั้นก็คือว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือคุณแม่วัยใสนั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากในเรื่องของครอบครัวที่ยากจนนะครับการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาแล้วก็การพัฒนาศักยภาพตลอดจนด้านสังคมจากการที่ทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็มีการทอดทิ้งเด็กนะครับจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวนั้นเนี่ยรวมถึงแนวโน้มปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นเป็นลำดับต้นๆโดยเน้นการเข้าถึงโอกาสและก็สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านการได้รับการศึกษาการฝึกอาชีพการดูแลสุขภาพและการได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัยตลอดจนกำหนดให้การปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของช่วงวัยรุ่นนักศึกษาตามกรอบการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตหรือไลฟ์ไซเคิลของคนไทยนะครับซึ่งก็เป็นการตอบสนองในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11แล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งในมาตรการอันหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือที่เรารู้จักกันใน One Stop Crisis Center OSCC 1300นะครับเบอร์โทรศัพท์1300ตรงนี้ก็ที่เป็นศูนย์ที่จะให้บริการแล้วก็เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ระบบการส่งต่อการให้บริการของทุกหน่วยงานในของภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นเข้าถึงบริการหรือสิทธิอันพึงได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถกลับมาสู่การดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งจากการที่เราลงไปสัมผัสแล้วก็มีการสำรวจกับเด็กวัยรุ่นนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่อยู่ในวัยการศึกษาเมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมักจะออกจากโรงเรียนบางคนก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งนะครับแต่ด้วยความที่มีการคบหาแฟนแล้วก็อาจจะไม่ตั้งใจก็เกิดท้องขึ้นมาแล้วก็ต้องออกจากโรงเรียนเราก็เสียดายเด็ก คนนั้นเพราะว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งเด็กคนนั้นก็ไม่กล้ากลับมาที่โรงเรียนอีกนะฮะซึ่งเราก็ไปตามนะครับในหลายๆเคสเราก็ไปตามเด็กคนนั้นกลับมาเข้าสู่โรงเรียนอีกซึ่งก็ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นเด็กก็ยังคงด้วยความที่อาจจะอายเพื่อนก็ไม่กล้ากลับมาเรียนหนังสือต่ออย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเราต้องการคนทำงานหรือกำลังแรงงานที่มีคุณภาพเพราะถ้าเราสูญเสียเด็กกลุ่มนี้ไปเนี่ยก็จะทำให้โอกาสในทางเศรษฐกิจนั้นลดน้อยถอยลงไปจากรายงานข้อมูลจากข้อมูลรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่4นะครับ2556สภาพัฒน์ก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็พบว่าแม่วัยใสนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีอายุน้อยลงไปอีกนะครับหมายถึงอายุของเด็กที่ท้องนะครับแต่การป้องกันนั้นก็อยู่ในระดับต่ำโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ10ถึง14ปีมีอัตราการคลอดต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คนนั้นเพิ่มขึ้นจาก 1.1 นะครับหมายความว่าในประชากร 1,000 คนนั้นเนี่ยในกลุ่มอายุ10ถึง14ปีนั้นก็จะมีเด็กที่ท้องประมาณ 1.1 ในปี 2551 สถิติตรงนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ในปี 2555ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในช่วงของที่จะเริ่มเข้าการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาก็คือช่วง15ถึง19ปีม5ม6นะฮะยังมีอัตราการคลอดบุตรสูงแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจากสถิติก็คือว่าในปี2551นั้นเนี่ยต่อประชากร 1,000 คนนั้นก็จะมีอยู่50คน
50.1 คนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 53.8 คนต่อประชากรใบเดียวกันในปี2555ฟังดูตรงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ขออนุญาตเรียนว่าสถิติ2555นั้นเนี่ยเด็กที่อายุน้อยกว่า อายุน้อยกว่า20ปีนั้นก็ท้องแล้วก็มีการคลอดนั้น 800,000 รายนะครับใน 800,000 รายนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุช่วง 15-19 ปีนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 129,000 รายนะครับสถิตินั้นก็จะอยู่ในรายงานที่เราได้แจกไปทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งในกลุ่ม 15-19 ปีนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นวัยการศึกษาประชากรในวัยนี้นี่มีทั้งหมด 2.4 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาก 2.4 ล้านคนเราสูญเสีย 129,000 คนที่ท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็ต้องออกจากระบบการศึกษาไปก็เป็นที่ทำให้เราเสียดายแล้วก็ทำให้เราขาดแคลนคุณภาพกำลังคนที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้กำหนดเห็นเมื่อเห็นตัวเลขตรงนี้ก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายว่าใน5ปีนั้นจากสถิติของกลุ่ม 15-19 ปีนั้นเนี่ยก็จะลดลงมาให้เหลือ50นะฮะสถิติต่อพันคนนั้นก็จาก 53.8 นั้นก็จะให้เหลือ 50รายต่อประชากรพันคนตรงนี้เองเนี่ยผมก็ขออนุญาตเรียนว่าเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยประเทศเดียวแต่ว่าในเป็นปัญหาของโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากำลังคนที่เราต้องการนั้นก็เป็นกำลังคนที่ต้องมีคุณภาพสถิติของเรานั้นยังสูงกว่าในกลุ่มเอเชียนะครับอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าสิงคโปร์นั้นเนี่ยอัตราการท้องในระหว่างอายุ 15-19 ปีเขาก็อยู่ที่ประมาณ 2-6 รายนะครับต่ำสุดนี่ก็2สูงสุดก็6รายแต่ถ้าดูสถิติของเอเชียแปซิฟิกนั้นก็อยู่ที่35ของเรา 53.8 ก็ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ของกลุ่มเอเชียทั้งหมดซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องพิจารณาในเรื่องของมาตรการที่จะแก้ไขกันต่อไปนะครับประเด็นตรงนี้ยังมีผลต่อเนื่องจากมีผลต่อเนื่องต่อไปยังการวางแผนกำลังคนของประเทศในอนาคตซึ่งจากการศึกษาของสภาพัฒน์เองนั้นประชากรของเรานั้นก็จะเริ่มลดลงในช่วงอีก 10-15 ปีข้างหน้านะครับขณะนี้เรามีอยู่67ล้านคนก็จะลดลงไปเหลือประมาณ64ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าประชากรวัยสูงอายุนั้นมีเพิ่มขึ้นภาระในเรื่องของคนที่อยู่ในวัยทำงานที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจากข้อมูลที่เราศึกษาไว้นั้นปัจจุบันนั้นเนี่ยอัตราส่วนในระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานนั้นจะอยู่ที่ 1.5 หมายความว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับวัยทำงานนั้นตั้งแต่อายุที่จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช ปวสหรือว่าในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงอายุ60ปีนั้นต้องดูแลผู้ที่มีอายุสูงกว่า60ปีหรือ65ปีขึ้นไปนั้น5คนดูแล1คนนะครับในอนาคตในปี2583นะครับอีก30ปีข้างหน้านั้นเนี่ยภาระตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นคือคนทำงาน2คนจะต้องดูแลผู้สูงอายุ1คนอันนี้คือภาระที่เพิ่มขึ้นซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยในปี2543นั้น7คนดูแล1คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตว่าสถิติตรงนี้ก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของอัตราการคลอดของเด็กวัยรุ่นนั้น 16% นั้นก็เป็นการคลอดของของวัยรุ่นนะครับในส่วนที่อัตราการคลอดทั้งหมด16% นั้นเป็นอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นเกือบทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นในเรื่องนี้นั้นทางสภาพัฒน์เองก็มีความยินดีแล้วก็ที่ได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำงานร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาติประจำประเทศไทยในการที่จะจับทำรายงานแม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยที่จะสามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในหนังสือคุณแม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งได้ศึกษาครอบคลุมสถานการณ์และก็แนวโน้มของปัญหามุมมองของสังคมต่อปัญหาสาเหตุปัจจัยและผลกระทบที่ตามมา
รวมทั้งบทเรียนจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างมีระบบมีการบูรณาการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการในทางปฏิบัติได้ให้บังเกิดผลได้อย่างแท้จริงต่อไปในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยคุณคาสเปอร์พีคที่ได้ร่วมกับทางสภาพัฒน์แล้วก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลในต่างประเทศทำให้เราสามารถได้ศึกษาเรื่องของคุณแม่วัยใสนั้นได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งประสบการณ์จากต่างประเทศนั้นเพื่อจะนำมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างสำเร็จก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณคาสปาพีคผู้แทน UNFPA แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานด้วยค่ะโอเค good morning everyone yes I'm sorry I will speak English but Jerawat will translate so คุณอาคม thank you very much for being here and co-launching this report the two reports in fact the state of the world population report and the state of Thailand population report for 2013คุณคาสปาก็ขอขอบพระคุณคุณอาคมที่ร่วมกันเปิดตัวหนังสือด้วยกันซึ่งในวาระนี้เราได้เปิดตัวหนังสือ2เล่มเลยนะคะเป็นของ Global Report และของประเทศไทยค่ะ Now, I was reading an article in the newspaper the other day about this young lady she was 18 or 19 on a bus from Chiang Mai to Bangkok and she had to give birth she was 8 months pregnant And reading this story, I was thinking this illustrates so much the story of teenage pregnancy in Thailand. คุณคาสปาได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อายุประมาณ18หรือ19ปีที่คลอดบุตรบนรถประจำทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพค่ะซึ่งคุณคาสปาบอกว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่วัยใสในประเทศไทย So yes, so this young lady had not much education. She comes from a rural area.And she was abandoned by her boyfriend when she was 2 months pregnant. นะคะตามข่าวที่เสนอก็คือว่าไม่ได้รับการศึกษาสูงมากแล้วก็มาจากที่ชนบทแล้วก็ถูกแฟนหนุ่มทิ้งไปเมื่อตั้งครรภ์ได้2เดือน And so I think this is why we're launching this report to show who these young women are who become pregnant every year in Thailand before they reach the age of 19. นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงได้เปิดตัวหนังสือวันนี้นะคะเพื่อที่จะบอกว่าผู้หญิงพวกนี้กลุ่มนี้คือใครก่อนที่เธอจะมีอายุ19ปี Now and if you think of it the numbers are about 125,000 per year that means one out of every 20 girls under 20 gives birth every year in Thailand ดูตัวเลขนะคะว่ามีคุณแม่วัยรุ่นประมาณ 129,000 ต่อปีที่คลอดบุตรเนี่ยก็จะแสดงว่าจะมี1ใน20ของคุณแม่ที่เป็นคุณแม่วัยใส So if you think of it in perspective if you take a typical classroom a matayom classroom of 20 boys and 20 girls you can imagine that one out of those 20 girls and one out of those 20 boys is probably going to be a father or a mother before they leave schoolลองนึกถึงภาพห้องเรียนมัธยมที่มีเด็กผู้ชาย20คนแล้วก็เด็กผู้หญิง20คนนะคะแล้ว1ใน20ของทั้งเด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะจบการศึกษาลองนึกว่าจะเป็นยังไงนะคะ And that's quite a lot if you said that out of every classroom of 40 students 2 had HIV people would get very scaredลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่า2คนนั้นเป็นโรค HIV คนก็จะมีความกลัว But when we say that one of them will be a father and one will be a mother before they leave school there's not much of an outcry แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่า1คนในจำนวนนั้นเป็นคุณพ่อก่อนที่จะเรียนจบแล้ว1คนในจำนวนนั้นเป็นคุณแม่ที่จะเรียนจบ So that's quite worrisome Now,In fact, the problem is larger than this because we're only quoting the number of girls who become mothers. ซึ่งถ้าดูตัวเลขตอนแรกอาจจะคิดว่าตัวเลขไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากกว่านั้นนะคะ But in fact, we estimate that for every girl under 19 who becomes a mother, there are two more
who are also pregnant but have an abortion. เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าในทุกๆคุณแม่ที่คลอดลูกเนี่ยอาจจะมีคนที่ท้องจริงๆ2คนแล้วส่วนที่ไม่ได้คลอดบุตรก็คืออาจจะจบลงที่การยุติการตั้งครรภ์นะคะ So that actually means that one out of every 7 teenage girls has been pregnant at some point in Thailand. เพราะฉะนั้นหมายความว่า1ใน7ของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงไทยเนี่ยตั้งครรภ์So that's a lot, and I think traditionally we point fingers. We say it's shameful, it's the girl's fault. ซึ่งโดยปกติแล้วสังคมก็จะประณามเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะ But in fact, of course, it is not just the girl's responsibility. แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของเด็กผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเท่านั้นนะคะ So we have to think, of course, about boys.เราก็ต้องคิดถึงเด็กผู้ชายที่เป็นคุณพ่อของเด็กด้วย But also I think importantly about parents แล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กด้วยค่ะ And parents have this very large responsibility to teach their children about sexuality ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงที่จะสอนเด็กๆเรื่องของเพศสัมพันธ์ In fact in some cases as you may know in Thailand there are every year 4,000 girls under 15 who become mothersซึ่งในประเทศไทยนั้นมีผู้หญิง 4,000 คนที่อายุน้อยกว่า15ปีที่กลายเป็นคุณแม่ And that is against the law ซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ So it means that every 2 hours there's a girl in Thailand somewhere who's under 15 who becomes a mother เพราะฉะนั้นนี่หมายความว่าทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า15ปีคลอดบุตรทุกวันค่ะ And that is illegalซึ่งนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่เหมือนกัน So we have to ask the question who is responsible for this เราก็ต้องถามตัวเองว่าใครเป็นคนที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ Is it the parents who didn't know where the girl was เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ทราบว่าลูกตัวเองอยู่ที่ไหนหรือเปล่า Teachers หรือว่าคุณครู Now it's not our place to point fingers but it is our place to indicate that young people need good informationเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ And so when we look at everything together I think we see the need for very good sexuality education in school ถ้าเกิดเราดูปัจจัยหลายๆอย่างดูร่วมกันเราก็จะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องการการศึกษาเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่รอบด้าน Which should start when boys and girls are 12 not when they're 16ซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กมีอายุ12ปีด้วยซ้ำไปนะคะไม่ต้องรอถึงอายุ16ปีค่ะ We have this report that we were very happy to produce with NSDB and I think it indicates a couple of important things เรามีความยินดีที่ได้ทำการจัดพิมพ์ร่วมกับทางสภาพัฒน์นะคะแล้วก็มีผลบางอย่างที่เราต้องการเสนอคุณอาร์โค mentioned the regional numbers and the global numbers as well. คุณอาร์โคได้กล่าวถึงตัวเลขในภูมิภาคแล้วก็ในระดับนานาชาติไปแล้ว And what we see is at global level that in fact 90% of adolescents who become mothers are married. ในระดับโลกนะคะ 80% ของวัยรุ่นคุณแม่เนี่ยแต่งงานแล้ว We always think ofteenage moms as you know girls in school who have a relationship with a boy and become pregnant but in fact 90% of them in the world are married เรามักจะนึกถึงคุณแม่เด็กที่ตั้งครรภ์ว่าเป็นมีความสัมพันธ์ในโรงเรียนแต่จริงๆ 90% 80% ในทั่วโลกเนี่ยแต่งงานแล้วค่ะ Now in Thailand that is not the case although still about 20% of all girls under 20are married or living with a man ในประเทศไทยนี้สถานการณ์ไม่เหมือนกันนะคะเพียง 20% เท่านั้นที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กับคู่ครองของเธอ But what we're seeing in Thailand mostly as a cause for teenage pregnancy is changing lifestyles แต่สิ่งที่เราเห็นในประเทศไทยก็คือว่าวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปของวัยรุ่นค่ะ And we see the clash between these changing lifestyles and traditional cultural norms related to sexualityซึ่งมีความขัดแย้งทางด้านวิถีชีวิตของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไปเพราะขัดแย้งกับวิถีชีวิตดั้งเดิมความเชื่อที่ดั้งเดิมของสังคมค่ะ So it's about young people having different lifestyles and traditional culture that does not necessarily allow them to have access to information and to the means to protect themselves ซึ่งแม้ว่า
ด็กวัยรุ่นจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าสภาพสังคมเนี่ยยังไม่ได้ให้โอกาสเด็กในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือการศึกษาทางด้านเพศค่ะ So some of the solutions proposed in the report have to do with sexuality education more than 8 hours per year perhaps which as you know is currently the norm in Thailand ซึ่งข้อเสนออันหนึ่งที่เราเสนอในรายงานนี้นะคะคือว่าเราควรจะมีการส่งเสริมการให้การศึกษาทางด้านเพศกับนักเรียนซึ่งมากกว่า8ชั่วโมงที่ตอนนี้เป็นวิถีปฏิบัติอยู่ค่ะ And I think we all know or you all know because you have gone through the school system in Thailand that sexuality education 8 hours is often about biology not about sexuality ซึ่งคุณก็อาจจะทราบกันแล้วนะคะว่า8ชั่วโมงที่เราเรียนเนี่ยกลายเป็นเรื่องของชีววิทยาเรื่องของร่างกายซะมากกว่าเรื่อง And there are still many people who think that if you give young people information about sex they will want to have sex แล้วก็ยังมีคนที่คิดว่าถ้าเกิดเราให้ข้อมูลเรื่องเพศสัมพันธ์กับเด็กๆ ก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์ The truth is that young people want to have sex like everyone else because they are people like everyone else ความจริงแล้วเด็กวัยรุ่นก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์เหมือนกับทุกๆคนนั่นเองค่ะBut they typically do not have the information, and they do not always have the capacity to make informed decisions about their sexuality. แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลที่ดีแล้วเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะป้องกันตัวเองจะให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย So apart from sexuality education, it's important to have for young people to have access to good health services.นอกเหนือจากการให้การศึกษาที่ดีก็ควรจะมีให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการทางด้านอนามัยที่ดี But many of the reproductive health services in Thailand are still set up for married people แต่ว่าการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งที่จะให้เซอร์วิสกับคนที่แต่งงานแล้ว So if you're 17 if you're a girl and you're 17 and you go to a health centerAnd you ask a nurse for contraceptives, it is likely she will ask you if you're married. And if you're not married, she may give you a lecture on why you should not have sex. อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีเด็กผู้หญิงอายุ17ปีเดินเข้าไปในศูนย์บริการทางด้านอนามัยแล้วขอเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะคุมกำเนิดนะคะคนที่เขาให้บริการอาจจะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่งงานหรือยังและถ้าเกิดว่ารู้ว่าคุณอายุ17ปีแทนที่จะใหอุปกรณ์อาจจะเลคเชอร์คุณแทน And then what are you going to do when you leave the health center? แล้วคุณจะทำยังไงถ้าเกิดคุณต้องเดินออกไป You're going to have sex. คุณก็จะมีเพศสัมพันธ์อยู่เหมือนเดิม But without protection. แต่อาจจะไม่มีการป้องกันที่ถูกต้อง And there's another element which has to do with gender relations. ซึ่งอันนั้นเป็นองค์ประกอบอีกอันนึงซึ่งเกี่ยวกับความเสมอภาคทางด้านเพศค่ะ I think we also know and the report highlights this thatThe way we raise boys and the way we raise girls are very different ways. ซึ่งเราก็ได้พบจากกระบวนการทำรายงานว่าวิธีการเลี้ยงเด็กบุตรชายกับบุตรหญิงก็แตกต่างกัน So I am struck when I see that 80% of boys think that their fathers are okay for them to have sex before they are married. ซึ่งมีรายงานหนึ่งนะคะบอกว่าเด็กผู้ชายคิดว่า 80% ของคุณพ่อเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเขามีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณพ่อคิดว่าเป็นเรื่องที่โอเครับได้ But that 80% of girls think their fathers are not okay for them to have sex before they married แต่ว่า 80% ของเด็กผู้หญิงคิดว่าคุณพ่อคงจะรับไม่ได้ว่าเขาจะมีเพศสัมพันธ์ก่อน So that must be very complicated for young people เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะซับซ้อนสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะBecause boys and girls get very different messages from their parents. เพราะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายได้รับข้อความที่ไม่เหมือนกันจากคุณพ่อคุณแม่ของเขา So I think there is another element of educating boys and girls of not differently from educating girls from boys. Sorry. เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้การศึกษาที่เหมือนกันระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายอะค่ะ So finally, perhaps some comment, and Kun Arkom referred to the impact of teenage pregnancy. So there's an impact on the lives of the young women themselves, of course. And there's impact on the lives of their children. Because we already know that when you're 17, you cannot really take care of a child. เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีลูกตอนอา
อายุ17ปีนะคุณก็ทราบว่าไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้อย่างดี So your child might suffer เด็กอาจจะมีปัญหาก็ได้ค่ะ In terms of nutrition in terms of education ในแง่ของการกินโภชนาการแล้วก็ในแง่ของการศึกษาค่ะ And in terms of stigma as well แล้วก็เรื่องของมลทินจากสังคมที่จะประณามเด็ก So beyond this I think we have to think of the impact on society แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วยค่ะ If you think 125,000children born to adolescent mothers every year in one generation that is millions ถ้าเกิดคุณคิดว่ามีเด็ก 125,000 คนต่อปีนะคะที่เกิดมาจากเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งของคนนั้นคน So probably in Thailand right now you may have 2 3 maybe 4 million people who are born to adolescent mothers ตอนนี้ประเทศไทยอาจจะมี 2 3 ล้านคนเลยที่เกิดจากคุณแม่วัยรุ่นนะคะ And it's very simple for the economy that's a very bad thing ก็เป็นที่แน่นอนสําหรับเศรษฐกิจก็มีผลทางด้าน Because most adolescent mothers did not finish schoolเพราะว่าคุณแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนSo most did not become engineers or doctors or journalists or whatever. เขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นวิศวกรหรือว่าคุณหมอหรือว่าแม้แต่เป็นนักข่าวได้ So much less capacity to raise their children well, to give them the education that they need and that Thailand needs. แล้วก็เพราะฉะนั้นก็มีความสามารถไม่พอที่จะเลี้ยงลูกหรือว่าให้เหมาะกับความต้องการของประเทศไทยด้วยค่ะ So you know.They will not be able to pay a lot of taxes. They will not have jobs that provide a lot of value added in economic terms. ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายภาษีไม่มีโอกาสการทำงานที่ดีหรือแม้ว่าจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม It's not always the case, but typically this is what happens. We also know that if you are a girl and your mother was a teenager when she had you.It is very likely you might become a teenage mom yourself. แล้วส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เกิดจากคุณแม่วัยใสก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นคุณแม่วัยใสเองในอนาคต So we're talking about a cycle of poverty that you have to break. ก็จะเป็นวงจรความยากจนที่เกิดขึ้นค่ะ So I'll stop there because I think there will be many questions and I want to thank again NSDB for partnering with us.UNFP has been very happy to partner and we look forward to working with NSDB, Ministry of Health, Ministry of Education, any partner in Thailand to help bring down this terrible number of teenage pregnancy. Thank you very much. ช่วงนี้ผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอจบในช่วงนี้ก่อนแล้วก็ผมก็มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับทางสภาพัฒน์ในการทำรายการเรื่องนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะต่อจากนี้เนี่ยอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะที่อาจจะอยากมีคำถามหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นใดๆได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะคุณจิรวัฒน์จะเป็นผู้แปลให้ค่ะยังไงรบกวนขอให้ทุกก่อนที่จะถามเนี่ยนะคะรบกวนกรุณาบอกชื่อแล้วก็สำนักข่าวหรือว่าองค์กรของท่านก่อนนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะHello, Achar from Bangkok Post. I'm sorry, a bit late, can't find the room. But I don't have time to read the books, but it would be a pleasure if you could highlight the figures between Thailand and other countries in the region. How is the teenage pregnancies have been a problem for these societies? Thank you.Okay, I don't have the. I would need to look at the exact numbers for the region. In the Thai number is high in the Southeast Asia region. Actually, I think it's twice or three times. Page 11 in Thai language. Okay. ขอให้ดูหน้า11ในรายงานภาษาไทยด้วย On the region Okay ภาษาไทยจะเป็นหน้า11 Okay Okay in the region it's relatively high I think it's the same as Cambodia but you'd need to check the numbers
It's much higher than Malaysia's. Not sure if we have more numbers in there. I think the global report has the full numbers. Did you have to? Can you answer that? Yes. เกี่ยวกับสถิติเทียบเคียงระหว่างประเทศนี่นะคะในหน้า11ของรีพอร์ตไทยนี่นะคะจะมีข้อสรุปและตัวเลขทั้งหมดจะเอามาจากตารางของรายงานฉบับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นรายงานที่มีของทุกประเทศเลยแต่ว่าพารากราฟในหน้า11เนี่ยจะเป็นสรุปย่อแล้วค่ะว่าประเทศไทยเทียบเคียงกับที่อื่นเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างซึ่งอย่างที่คุณคาสปาบอกก็คือว่าของเราเนี่ยจะเป็นสูงกว่ามาตรฐานของภูมิภาคนะคะขยายความนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปนิดหนึ่งละตรงที่ว่าในสถิติของคนที่อายุกลุ่ม 15-19 ปีใช่ไหมฮะถ้าไม่ถูกต้องคุณวาสนาช่วยอธิบายเพิ่มเติมในกลุ่ม 15-19 ปีอันนั้นก็อยู่ในรายงานฮะก็มีอัตราการคลอดบุตรถ้าเทียบกับประชากรในวัยนี้นี่พันคนเนี่ยสถิติของเราเนี่ยจะปี2551นั้น 50.1 นะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น 53.8 ในปี2555นะครับทีนี้ถ้าดูสถิติของกลุ่มเอเชียบางประเทศนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยในกรณีของญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นั้นก็อยู่ที่ประมาณ 2-6 รายซึ่งเรียกว่าต่ำมากๆนะครับแต่ว่าถ้าดูในสถิติของเอเชียแปซิฟิกนั้นก็จะอยู่ที่35นะครับในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนั้น35เพราะฉะนั้นของเรานี่จะสูงกว่าค่อนข้างเยอะเกือบเท่าตัวนะค่ะเพิ่มเติมจากที่ท่านอาคมให้ข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นตารางสถิติจากเล่มนี้นะคะ Global Report เล่มนี้เนี่ยจะเห็นว่าตารางเนี่ยจะอยู่ในหน้า100นะคะว่าในหมวดของเรื่อง Maternal and Newborn Health นะคะจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่3ซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของ เป้าหมายของการพัฒนาแห่งทศวรรษหรือ MDG นะคะตัวที่3จะพูดถึงอัตราการคลอดของวัยรุ่นที่อายุ 15-19 ที่ใช้กลุ่มนี้เนื่องจากหลายๆประเทศไม่มีข้อมูลในกลุ่มที่ เด็กเป็นเด็กจริงๆคือต่ำกว่า18นะคะเลยใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดแล้วตัวเลขที่เราใช้ทั้งหมดคืออย่างที่ท่านรองท่านอาคมได้พูดถึงได้รายละเอียดไปนะคะเชิญครับสวัสดีค่ะ I'm Manina on Panna from Thai PBS so would like to ask you how do we educate the teenagers for the safe sex and how do we start and how often do we have toeducate them and who is the best for educator of them thank you I think as with always the best people to educate children are their parents I mean that's the first thing if parents don't do their job then who can the question is really we educate children about how to manage money we educate them about how to manage relationshipsBut we don't educate them about how to manage sex. Now, how often you need to talk to your children all the time about everything. So now, school has another role to play, of course. There's no way around it. The problem is the quality of education. Right now you have, by law, I think it's 8 hours per year on sexuality education. The quality is what is complicated.Some teachers are not comfortable. Some teachers are very comfortable. So it varies. There are very good teachers who give very good sex education classes. But there are also some who are not comfortable. And then it gets relegated to at the end of the year when there is time. So that doesn't help. ค่ะก็คุณคาสปาขอตอบคำถามจากไทย PBS นะคะว่าอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนลูกในเรื่องนี้ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนลูกวิธีการใช้เงินหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าควรจะสอนในเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะและนอกจากนี้โรงเรียนก็เหมือนกันนะคะคือตอนแรกในขณะนี้ประมาณ8ชั่วโมงที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพ Okay let me add something to this we often talk about sexuality education but we really mean relationship education and because if we only talk about sex we forget that sex is part of relationships so you need to start very early with very young children to teach them how to get along with other people
You know, when you're 4 years old, you have to learn that you don't fight with other boys and girls to get something. You discuss, you figure it out. And so sexuality is another relationship. So you need to teach young people, children, how to manage relationships. And when they are 12, you can talk about sexual relationships as well. But when they're 4, you talk about emotional relationships. ซึ่งการสอนเรื่องนี้นะคะการเรื่องเพศสัมพันธ์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กตัวเล็กๆ4ขวบล่ะจะบอกว่าอย่าไปปล่อยเพื่อนอย่าไปทำร้ายเพื่อนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเกิดพออายุมากขึ้นสัก12ปีก็อาจจะเปลี่ยนความเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านเพศนะคะเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ ขออนุญาตเติมนิดนึงครับเรื่องนี้อย่างที่คุณคาสปาพูดไว้สักครู่นี้ก็เป็นเรื่องของ sex education ที่ควรจะต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรากำหนดไว้ว่า8ชั่วโมงใช่ไหมฮะซึ่งใน8ชั่วโมงนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปสอนในเรื่องของ biology หรือว่าเป็น anatomy ของ human body ตรงนี้แต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นในเรื่องของ sexual relationship ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแฟนเด็กกับแฟนเด็กนะฮะทั้งเด็กหญิงเด็กชายตรงนี้ให้เขารู้จักว่าความสัมพันธ์เนี่ยควรจะอยู่ในขั้นตอนอย่างไรพวกนี้อันที่3นี่ก็คือเขาจะต้องดูในเรื่องของการดูแลในกรณีของการมีเซ็กส์พวกนี้นะฮะเพื่อให้สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะว่าบางครั้งนี่เราก็คงจะไปดูแลทั้งหมด24ชั่วโมงนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเนี่ยคือข้อที่1คือเด็กต้องรู้ก่อนเด็กต้องรู้จักดูแลตัวเองข้อที่2นี่ก็คือพ่อแม่นะครับพ่อแม่อย่างที่สักครู่ที่ในรายงานการศึกษาที่คุณคาสเปอร์ได้พูดไว้สักครู่นี่คือ attitude ของพ่อแม่ของเด็กผู้ชายกับ attitude ของพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงนี่จะต่างกันคือถ้าในกรณีของผู้ชายถ้าเด็กถ้ามีลูกชายเนี่ยก็บอกว่า 80% ของพ่อนี่จะบอกว่าโอเคมีเซ็กส์ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรามีลูกผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกผู้หญิงเนี่ยจะบอกว่า 80% เนี่ยไม่ควรนะไม่ควรไม่สมควรที่จะมีเซ็กส์ในช่วงวัยอายุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเข้าไปถึงคนที่2ที่จะต้องเข้าไปถึงก็คือพ่อแม่นะต้องปรับ attitude ตรงนี้อันที่3เนี่ยก็คือว่าต้องครูละนะครับครูที่สอนเนี่ยจะต้องให้เวลากับเด็กนี่มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่เราสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆในช่วงที่เป็นชั่วโมงสังคมพวกนี้ต้องให้ความใกล้ชิดเขานอกชั่วโมงก็ต้องใกล้ชิดครับเพราะว่าเวลาว่างของเด็กหลังเลิกเรียนเนี่ยเด็กก็ถ้าเราไปดูตามชนบทนะครับต่างจังหวัดเนี่ยพอ 3:30 เนี่ยเด็กกลับบ้านหมดไม่รู้ว่าเด็กไปไหนตรงนี้พ่อคุณครูก็ตามตัวเด็กไม่ได้นะฮะคนที่4นี่ก็คือว่าสังคมนะฮะสังคมผมคิดว่าสังคมนี่ตีความให้แคบลงมานิดนึงชุมชนที่จะต้องช่วยกันดูแลอันนี้ก็เป็นแนวที่เราให้ไว้ในช่วงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่8เป็นต้นมาโดยเฉพาะที่เราพูดในเรื่องของสังคมเอื้ออาทรการดูแลด้วยกันต้องเริ่มมาจากในเรื่องของครอบครัวแล้วก็มาถึงในเรื่องของชุมชนสุดท้ายนี่ก็คือว่าคนที่5นี่ก็คือคงจะต้องเป็นรัฐละภาครัฐเซอร์วิสที่ภาครัฐให้นั้นเนี่ยที่คุณคาสปาพูดถึงว่าในกรณีของประเทศไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้บริการกับผู้ที่สมรสแล้วผู้ที่แต่งงานเพราะฉะนั้นเด็กเวลาเกิดมีปัญหาปั๊บมาถึงก็จะถามว่าแต่งงานหรือยังถ้ายังไม่แต่งงานก็จะให้ความรู้ของเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าพอออกไปปั๊บเนี่ยเด็กก็ไปมีเพศสัมพันธ์ทันทีแต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้เด็กตรงนี้ซึ่งก็จะต่างจากในต่างประเทศที่เขามีระบบการให้เรื่องของอนามัยกับเรื่องของการสาธารณสุขตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเด็กที่เขาอายุที่แต่งงาน 19-20 พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแต่งงานหมดแต่ของเรามันกลับกันคือไม่ได้มีการแต่งงานแล้วก็ไม่มีการจดทะเบียนตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าผลกระทบเนี่ยที่คิดว่าสำคัญอย่างที่ผมเรียนไปสักครู่นี้คือว่าคนวัยทำงานของเราจะน้อยลงนะครับเมื่อน้อยลงแล้วเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะจำนวนผู้สูงอายุของเราจะสูงขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยคนที่วัยทำงานเนี่ยต้องดูแลผู้สูงอายุคือหมายว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับในอีกด้านนึงเนี่ยก็ต้องดูแลลูกถ้าเกิดลูกเนี่ยโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจนเนี่ยถ้าดูแลลูกเนี่ยถ้าลูกเกิดมีลูกอีก
นะฮะก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ต้องดูหลานล่ะก็ต้องดูหลานเพราะฉะนั้นคนวัยทำงานเนี่ยจะมีภาระค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเศรษฐกิจเติบโตเร็วเนี่ยนะฮะหรือว่าคนวัยทำงานเนี่ยก็ต้องแข่งกันทำงานนะฮะต้องแข่งกันทำงานหารายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่กับครอบครัวตรงนี้เนี่ยมันก็น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ว่าเรียนว่านอกจากที่ว่าดูแลผู้สูงอายุแล้วต้องดูแลลูกอีกถ้าลูกเกิดมีลูกก่อนวัยอันควรตรงนี้ก็ต้องดูหลานอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียนว่าอัตราส่วนของการพึ่งพิงนั้นคงต้องดูทั้งสองด้านคือทั้งด้านทั้งผู้สูงอายุกับทั้งด้านเด็กที่เด็กของเรานะฮะตะกี้มีคำพูดบอกว่าเด็กเลี้ยงเด็กเด็กเลี้ยงเด็กหมายความว่าเด็กมีลูกก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ต้องเลี้ยงเด็กซึ่ง maturity ในการที่จะดูแลอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะอารมณ์จิตใจมันก็จะผันแปรไปด้วยเพราะว่าก็เกิดปัญหานะฮะทีนี้เมื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงไม่ได้ไม่มีรายได้เนี่ยก็ต้องไปฝากแม่เด็กเลี้ยงเด็กนะต้องไปฝากแม่เด็กเลี้ยงเด็กนะผมขอเติมคำว่าเด็กเลี้ยงเด็กเนี่ยเติมคำว่าฝากแม่เด็กเลี้ยงเด็กอีกนี่คือสิ่งที่ผลกระทบตามมานะฮะมีคำ ทันโทษค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะโทษนะคะขอถามท่านเลขานิดนึงค่ะว่าถ้าดูสถิติอย่างเช่นจังหวัดที่มีการคลอดบุตรของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมากเป็นพิเศษใน 4-5 จังหวัดซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมบางอย่างเช่นสมุทรสาครประจวบระยองชลบุรีอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์แบบนี้มาโดยตลอดในช่วง 4-5 ปีหรือทศวรรษที่ผ่านมามั้ยคะแล้วก็ในแง่ของแผนสภาพัฒน์หรือว่าที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่มีการลงไปทำเรื่องการดูแลให้เทรนด์เนี้ยมันไม่ขึ้นหรือว่ามันมีแผนการมาตรการยังไงที่จะจัดการกับปัญหานี้ค่ะหมายถึงว่าการหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่อธิบายตัวทำแนวโน้มที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเสริมครับขออนุญาตค่ะในเรื่องของแนวโน้มรายจังหวัดเนี่ยนะคะข้อมูลที่เรานำเสนอเป็นกราฟเนี่ยจะอยู่ในหน้าตั้งแต่หน้า13ขึ้นไปอะนะคะแล้วก็มีข้อมูลประกอบคือด้านหลังที่เป็นตารางไล่รายจังหวัดเลยนะคะทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลจะมีตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งถึงปีล่าสุดก็คือปี2555นะคะแล้วข้อมูลเนี้ยไล่รายจังหวัดจะเห็นว่าแนวโน้มก็คือเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่ถูกต้องนะคะว่าการความหนาแน่นหรือว่าการความชุกของบางจังหวัดนี่จะมากกว่าหลายๆที่นี่นะคะณเวลานี้เราคงจะยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะคะว่าอะไรทำให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ณเวลานี้ก็มีอีกหลายรูปแบบของการทำงานที่มุ่งไปแก้ปัญหาในระดับจังหวัดเช่นมีงานของสสสเนี่ยนะคะกำลังทำงานเพื่อที่จะดูแลปัญหาในพื้นที่บางจังหวัดก็อาจจะเป็นจังหวัดที่มีชายแดนอาจจะมีชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะบางจังหวัดก็อาจจะเป็นจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรมอย่างที่สังเกตไว้นะคะแต่ณเวลานี้เรายังไม่น่าจะมีข้อมูลมากพอสรุปได้ว่าความแตกต่างกันตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ข้อมูลที่เห็นชัดอีกเรื่องนึงในรายจังหวัดเนี่ยนะคะก็คือว่าคนที่อายุต่ำกว่า15ปีแล้วคลอดเนี่ยเป็นแม่เนี่ยเพิ่มกว่าเดิมถึง3เท่าแล้วในเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่เรามีข้อมูลแบบนี้รายจังหวัดค่ะกระจายตัวแล้วก็จะเห็นภาพว่าในเรื่องของต่ำกว่า15เนี่ยกระจายค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือส่วนหนึ่งแล้วก็ทางตะวันตกส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องทางตะวันออกเฉียงทางระยองทางตราดแถวนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้ความสนใจมากขึ้นในระดับจังหวัดด้วยค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า ถ้าดู จังหวัดนั้นดูในลักษณะภาคสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆความชุกหรือว่าความหนาแน่นของ อัตราการคลอดก่อนวัยอันควรเนี่ย15ถึง19เนี่ยภาคกลางเนี่ยจะรู้สึกจะมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นไทม์ซีรีส์นั้นก็ขึ้นมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอันดับ2ก็จะเป็นภาคเหนืออันดับ3ก็จะเป็นภาคอีสานอันดับ4ก็จะเป็นภาคใต้นะครับทีถ้าเราดูลักษณะที่การกระจายตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า
ภาคกลางซึ่งเป็นภาคที่อยู่ในศูนย์กลางของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีประเด็นตรงที่ว่าบางทีพ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็มีลูกแล้วก็ลูกก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเวลาที่ให้กับลูกนั้นน้อยแล้วก็เวลาออกจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนไปบ้านหรือว่าครูก็ไม่สามารถที่จะสอดส่องดูแลได้เขาก็มีแฟนแล้วก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็เราก็ไม่ทราบตรงนี้แต่สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งผมคิดว่ามันอิทธิพลของสื่อเนี่ยหมายว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งผ่านในเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดพอสมควรตรงนี้ก็ทำให้เด็กๆต่างๆนั้นก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเวลาที่พ่อแม่ให้กับลูกตรงนี้เนี่ยเนื่องจากพ่อแม่ต้องทำงานเนี่ยก็เวลาน้อยอันที่สองถ้าไปดูในเรื่องของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะสังเกตว่าในกลุ่มที่เป็นจังหวัดที่ยากจนหรือว่าจังหวัดที่อยู่ตามชายแดนพวกนี้ก็จะมีตัวเลขพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็อยากจะเรียนไว้อย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผมก็เรียนย้ำอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่แผนฉบับที่8ปี2540เป็นต้นมานั้นเราได้พูดเรื่องของสังคมเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะเรื่องของสังคมเอื้ออาทรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะดูแลตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศโดยรวมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่ควรจะต้องทำกันต่อไปก็คือว่าบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็คงต้องมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจารย์หรือว่าครูนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เวลาที่บอกว่าอยู่กับเด็กเนี่ยเฉพาะในเวลาเรียนแต่ว่านอกเวลาเรียนนั้นเนี่ยคงจะต้องดูแลด้วยสิ่งที่ได้เน้นย้ำในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมซึ่งก็จะเป็นที่พึ่งอันหนึ่งนะครับที่มีการบูรณาการแล้วก็การส่งต่อนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเด็กตรงนี้เนี่ยเราก็จะประสานกับทางโรงเรียนแล้วก็ประสานกับทางจังหวัดประสานกับทางสาธารณสุขกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรงนี้เพื่อที่จะรับเคสต่างๆเข้ามาแต่การ follow case ตรงนี้คงไม่ได้เพียงแต่ว่าแก้ปัญหาว่าโอเคเด็กเนี่ยถ้าเขาจะแก้ปัญหาของเขายังไงถ้าเขามีลูกตรงนี้นะฮะแต่เราต้องตามไปด้วยว่าสมมติว่าเขาคลอดแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณคาสปาบอกไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวมีอยู่5 คนมีหาคนที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพราะเราก็ตามไปตามเด็กคนนี้เด็กคนนั้นอาจจะเก่งเรียนเก่งแต่เราก็เสียดายพอเด็กไปคลอดแล้วเนี่ยมีลูกแล้วก็อายเพื่อนอายครูอายพ่อแม่ก็ไม่ยอมเข้ากลับมาเรียนอีกเราก็ต้องกลับไปตามตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีวิธีปฏิบัติในเรื่องของการที่ให้เขาแคชอัพในเรื่องของการเรียนเนี่ยให้ได้ทันไม่งั้นเด็กคนนั้นอาจจะเป็นหมอก็ได้ในอนาคตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิศวกรซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศอย่างนี้นะครับเหมือนกับที่เราเห็นโฆษณานะครับโฆษณาหนึ่งที่บอกว่าสมัยเด็กเนี่ยเขาก็ต้องดูแลพ่อแม่แต่เขาได้รับสิ่งตอบแทนจากความเอื้ออาทรของสังคมเนี่ยนะฮะสุดท้ายคนเด็กคนนั้นก็กลับขึ้นมาเป็นหมอแล้วก็ไปตอบแทนให้กับคนที่เขาเคยให้ไว้เมื่อ30ปีที่แล้วอันนี้ผมคงไม่ต้องบอกนะฮะว่าโฆษณาอันไหนนะครับ I want to add one more thing we also have to look at the number of pregnancies that are intendedBecause not all of them are not planned. There's actually a large percentage, I think it's 30%? About 1/3 of pregnancies are desired, are wanted. So you still need to ask the... Yes, so 1/3 of all pregnancies among adolescents are wanted. So you have to ask the question, why? Why would a 17 or 18-year-old want to be a mother already?Why doesn't this person think, I want to go to school? I want to have a career? So you need to ask that question as well. ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าตัวเลขนอกจากตัวเลขการตั้งครรภ์ที่ไม่พอแล้วจริงๆ1/3ของตัวเลขการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจค่ะเราก็ต้องถามตัวเองว่าทำไมเด็กอายุ17-18ถึงอยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มากกว่าที่จะอยู่ในโรงเรียนขอถามคุณอาคมนิดนึงนะคะคือตัวแผนพัฒนาตรงนี้ค่ะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2540ถูกไหมคะแล้วแต่ตอนนี้มัน17ปีให้หลังแล้วอะแต่ว่า
คิดว่าการแผนพัฒนาตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวยังไงคะเพราะว่ามันตัวเลขก็ยังสูงขึ้นอยู่ค่ะคือตอนปี2540ตอนที่เราทำแผน8นั้นเราก็ได้คำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราก็ดูว่ามันมีไซด์เอฟเฟคอยู่2เรื่องคือเรื่องของปัญหาทางสังคมกับเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราก็ได้บอกว่าถ้างั้นประเทศนั้นเนี่ยควรจะต้องไปในลักษณะที่มีความสมดุลหรือว่าในลักษณะที่เป็น มีบาลานซ์มากขึ้นนะครับเพราะนั้นอัตราการเติบโตอาจจะไม่ต้องสูงมากแต่เราต้องกลับมาดูทางด้านสังคมเพราะนั้นเป็นที่จุดที่เราเริ่มต้นในเรื่องของการสังคมเอื้ออาทรตรงนี้แต่ต้องกลับมาดูตรงที่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันนึงก็คือการบูรณาการในเรื่องของการให้บริการของภาครัฐอันนี้ที่ทำให้การบริการนั้นอาจจะยังไม่ทั่วถึงเฉพาะคนที่อยู่ในระบบแต่ว่าคนที่อยู่นอกระบบนะฮะนอกระบบผมคิดว่ามี2 ส่วนนะครับคือส่วนที่เรียกว่าไม่ได้เป็นคนทำงานในโรงงานที่มีระบบการลงทะเบียนแล้วก็อยู่ในกองทุนประกันสังคมแต่ว่าอาจจะเป็นคนงานนอกระบบเช่นวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยวินมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบหรือพ่อค้าหาบเร่แผงลอยพวกนี้ก็เป็นแรงงานนอกระบบก็อีกส่วนนึงคือนอกระบบคือว่าอย่างที่พูดกันวันนี้ก็คือว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะแล้วก็เด็กที่อยู่ในโรงควรจะอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้อยู่นะครับกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมแล้วก็ไปมีท้องก่อนวัยอันควรตรงนี้เนี่ยที่จะต้องคิดว่าในเรื่องของการบริการภาครัฐนั้นควรจะต้องเข้าไปช่วยดูแลให้มากขึ้นทีนี้คำถามคือว่าอย่างที่เราพูดไว้ว่าอย่างนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ผมเรียนว่าอิทธิพลของเรียกว่าโลกของอินเทอร์เน็ตนี่มันมีค่อนข้างสูงข้อที่2คือสังคมความเป็นเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอันที่3คือพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนี่ก็เปลี่ยนนะครับวัยรุ่นนี่มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เรียกว่ายั่วยวนใจนี่ค่อนข้างมากเพราะนั้นก็ตรงนี้ยังมันเป็นทั้งแรงผลักกับแรงที่เรากำลังแรงต้านนะฮะคือแรงต้านเนี่ยแรงต้านแรงผลักแรงเรียกว่าแรงผลักนี่มันค่อนข้างสูงมากกว่าแรงที่เราจะต้านคำว่าแรงต้านคือหมายความว่าระบบการป้องกันหรือการดูแลพวกนี้มันไม่ทั่วถึงเพียงพอนี่คือเป็นสิ่งที่ทำไมในช่วงที่ผ่านมาเราพยายามที่อยากจะให้ มี One Stop Crisis Center ตรงนี้ซึ่ง One Stop Crisis Center เป็นเซ็นเตอร์ที่ทั่วโลกเขาทำนะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ของ UN ด้วยที่ว่าในทุกประเทศนั้นควรจะมีศูนย์พวกนี้เพื่อจะให้การดูแลทั่วถึงนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันใช้เวลาอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นทั้งแรงต้านกับแรงผลักด้านหนึ่งเศรษฐกิจเราก็ต้องไปแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอิทธิพลพวกนี้มันเข้ามาเนี่ยอิทธิพลเข้ามานี่เด็กก็เตลิดเปิดเปิงเงี้ยนะฮะเหมือนกับที่คุณคาสปาบอกว่าแปลกใจที่ว่าไอ้คนที่ท้องเนี่ยเป็นการที่ท้องโดยตั้งใจเขาก็สงสัยว่าทำไมเด็กถึงอยากยังเป็นเด็กอยู่ไม่ถามว่าฉันจะต้องไปโรงเรียนนะแต่เกิดอยากจะมีลูกอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับครับขออนุญาตเพิ่มนิดนะคะในตัวรีพอร์ตเนี่ยนะคะที่อธิบายความแตกต่างนอกเหนือจากที่คุณคาสปาบอกว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเนี่ยในตัวรีพอร์ตนี่จะแสดงเรื่องของอัตราการเข้าถึงบริการเช่นบริการคุมกำเนิดนะคะในรายจังหวัดด้วยนะคะที่พบว่าการเข้าถึงการบริการคุมกำเนิดของวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้เข้าถึงง่ายแล้วก็อัตราการใช้การคุมกำเนิดณเวลานี้จะเป็นเรื่องการใช้ยาเม็ดเป็นส่วนใหญ่แล้วพอใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยนะคะก็พบว่าจำนวนมากเนี่ยก็เกิดความล้มเหลวก็คือว่าลืมกินยานะคะการเข้าถึงยาคุมกำเนิดที่ถ้าใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันแล้วอย่างที่คุณคาสปาบอกซึ่งเด็กไทยที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวฉันสามีภรรยาก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดที่เป็นมิตรได้หรือว่าเป็นระยะเวลาที่อย่างเช่นใช้ยาฝังอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่เห็นว่าเขาสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะในรายงานนี้เช่นกันในตารางเนี่ยจะบอกว่าในเรื่องการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยเราพบอยู่2เรื่องก็คือว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยเนี่ยจำนวนตัวเลขไม่ได้น้อยนะคะจากตัวเลขที่เราได้พบมานะคะจากสำนักประชากรอันที่2ก็คือคนอายุ12ถึง17ปีที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้กำลังเรียนหนังสืออยู่เขาอาจจะไปทำงานอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลขนี้ก็ไม่น้อยเช่นกันนะคะแล้วก็ในตัวเลขในรายจังหวัดก็จะแสดงตัวเลขเหล่านี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็มีอีก2เรื่องค่ะค่ะอ่อนกัญญาพุ่มพึ่งค่ะเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพจังหวัดปทุมธานีค่ะคือทำงานกับชุมชนนะคะมาอยู่ตลอดปัญหาที่คุณถามว่าทำไมเด็กอายุ17ปีถึงตั้งใจอยากจะมีลูกนะคะเราทำงานกับเด็กอยู่ตรงนี้เด็กกลัวถูกทิ้งค่ะเด็กมาจากบ้านที่พ่อแม่หย่าร้างกันบ้างเด็กอยู่คนเดียวแล้วก็ว้าเหวค่ะเด็กต้องการความอบอุ่นเขาคิดว่าแฟนจะเป็นทุกอย่างของเขาเขาก็ตั้งใจที่จะไม่ป้องกันนะคะแล้วก็ท้องแต่ปรากฏว่าพอท้องได้แค่ 2-3 เดือนแทนที่ผู้ชายจะเป็นที่พึ่งได้ผู้ชายก็ทิ้งค่ะแล้วข้อที่2ที่ถามว่าน้องนักข่าวถามว่ามันล้มเหลวหรือว่ามันประสบผลสำเร็จคือภาคประชาสังคมอย่างพวกเราอะนะคะทำงานกันหนักมากแต่ด้วยความที่มันเป็นกรอบของภาครัฐนะคะบางครั้งพวกเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุกวันนี้เราภาคประชาสังคมพยายามค่ะพยายามสาหัสกันมากว่าจะทำยังไงให้ปัญหาพวกนี้มันน้อยลงแต่ถามว่าหมดไหมอีก10ปีก็ไม่ทราบจะหมดหรือเปล่าเพราะเด็กก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะถูกไหมคะเราถึงบอกว่าถ้าภาครัฐกับภาคประชาสังคมเราพยายามที่จะเข้าหากันคุยกันซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมพยายามเดินเข้ามาหาพวกเราคุยกันแต่มันก็ยังน้อยมากนะคะถ้าเราคุยกันเยอะๆแล้วคือภาครัฐนะคะไม่สามารถลงไปได้ทุกชุมชนนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะประเพณีเราเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันทีวีอยู่ปลายเท้าอะค่ะปลายเท้าของเด็กพ่อแม่ออกไปเด็กก็ดูทีวีบ้านไหนที่มีตังเด็กก็มีอินเทอร์เน็ตเด็กก็ดูอินเทอร์เน็ตไม่มีตังก็แจกสตังให้ลูกลูกก็ไปชั่วโมงละ10บาทเดี๋ยวนี้ชั่วโมงละ5บาทโอสบายเลยค่ะไปโรงเรียน50บาทกินถ้า20เหลือ30ได้ตั้งกี่ชั่วโมงค่ะโทรศัพท์ก็เล่นได้อีกถูกไหมคะโทรศัพท์ผ่อนได้คุณแม่ก็ผ่อนให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาที่เราทำงานกันหนักค่ะหนักมากเราพยายามอยู่นะคะไม่ใช่ไม่พยายามพยายามจะให้มันน้อยลงแต่ไม่ได้ว่าให้มันหมดไปในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะอนุญาตเสริมนิดนึงครับตรงนี้ จริงๆก็เห็นความตั้งใจนะครับแล้วผมคิดว่าตะกี้มันมี2ส่วนส่วนที่ว่าเด็กที่ ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานช่วยพ่อแม่ซึ่งกลุ่มที่2ก็คือว่าไม่ได้ออกจากโรงเรียนแล้วก็มามีปัญหาเรื่องของท้องก่อนวัยคือตรงนี้เองผมคิดว่าคงต้องอาศัยในเรื่องของเครือข่ายตรงนี้แหละเข้าไปช่วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า บางครั้งในส่วนใหญ่ครอบครัวที่ยากจนแม้กระทั่งผมคิดว่าในกรุงเทพนี่มีเยอะมากและจังหวัดใหญ่ๆก็มีคือพ่อแม่ก็จนก็ต้องออกไปขายของสมมุติอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องเอาเด็กมาช่วยครูทั้งหลายที่เป็นอาสาทั้งหลายนี่เครือข่ายทั้งหลายเข้าไปเนี่ยก็ไม่สามารถอย่างที่ผมเรียนว่ามีแรงผลักกับแรงต้านคือแรงต้านอีกด้านนึงคือพ่อแม่บอกต้องมาช่วยแต่อีกด้านนึงเราพยายามที่จะเอาเด็กพวกนี้ไม่ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรก็มาเรียนกับฉันก็มาเรียนกับฉันฉันก็จะดูแลให้ไอ้ตรงนี้แหละผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่ต้องปรับปรุงตรงนี้เพื่อให้พ่อแม่นั้นเข้าใจด้วยในเรื่องของการที่ทำไมถึงการศึกษาถึงมีความสำคัญต่อเด็กของเขานะฮะวินิจได้ไหมคะคือแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆที่ผ่านมานี่เคยมีการอบรมพ่อแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะสอนลูกอย่างไรเพราะว่าคืออย่างที่ฉันเองเนี่ยมีลูก2คนทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชายแต่คิดเสมอว่าถ้าวันนึงที่ลูกโตขึ้นเนี่ยก็จะสอนลูกเรื่องนี้เองคือก็เลยถามว่าแล้วจริงๆคือเราไปโฟกัสที่ว่าจะต้องสอนเด็กสอนวัยรุ่นให้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าได้มีการสอนผู้ปกครองบ้างหรือเปล่าคะว่าควรจะสอนลูกอย่างไรในการดูแลเรื่อง relationship หรือว่าเรื่องเซ็กเองเนี่ยค่ะI ask that question every day, and I haven't gotten an answer, but I think there are some organizations that do this, that do parent education. But of course, you know, it's almost, if people get married in Thailand, do you actually make them go through an exam? Do you have to take an exam before you can get married? No, probably not. If you want to drive a car, you have to take an exam, but when you want to get married, and maybe have children, you don't need to take an exam.
But maybe after you should take some classes. But it's a good point. Where are the parent education possibilities or opportunities? Because if you actually ask most parents, they will say the same thing you're saying. We want to. We really would like to talk to our children about this, but we don't know how and where to do this. So there's an absolute need to work on parent education to talk to the children about sexuality. Yes. คุณคาสปาก็บอกว่าเป็นคำถามที่ผมก็ถามตัวเองอยู่ทุกวันนะครับอย่างเราจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีข้อสอบให้เราทำให้ผ่านแต่ว่าคนที่จะแต่งงานกลับไม่มีข้อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ย in Thai society is very close society, but how about the Westerner? Because Westerner are more open to talk about sex and relationship then and what as a Westerner, so could you maybe explain like how your society or you know teach young children about this? How much time do you have? Okay, no, I come from one of the countries with the lowest, absolute lowest teenage pregnancy worlds rates in the world, and the lowest abortion rate for teenagers as well, because they go together. She will tell you. คุณคาสปาบอกว่าเข้ามาจากประเทศที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ำแล้วก็อัตราการทำแท้งต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้ค่ะ Did you say where I'm from? No. Okay. I'm from the Netherlands. I'm from Holland. So of course you can say it's a very open country. It's a very different country. We can all say this. The point is that young people these days are the same everywhere.ก็ถือว่าเป็นสังคมที่ผมมาจากประเทศนี้นะครับก็เป็นสังคมที่เปิดเราก็สามารถที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะ So about 40 years ago in the Netherlands they started a program to make it absolutely open and there's a contract between young people and society เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับก็มีการตั้งใจจะให้มีการพูดจาเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยแล้วก็มีข้อตกลงระหว่างเด็กๆAnd the contract, it's not a written contract, but the contract is we will give you all the information. We will give you access to all the means to protect yourself. And you must be responsible with it. Contract นี้มันไม่ใช่เป็นสัญญาที่เขียนเอาไว้นะคะแต่เราจะบอกว่าเราต้องให้ข้อมูลกับ young people เนี่ยที่ดีแล้วก็อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่จะช่วยเขาป้องกันตัวเองได้ค่ะ Which means that the service providers, the health providers are not judgmental. Any young person can go into a drugstore or a supermarket and buy condoms. Nobody will ask. There's good, not sexuality education, relationship education from the time you're 6 years old. ก็หมายความว่าเวลาที่วัยรุ่นไปขอรับบริการก็จะไม่มีสายตาที่มองอย่างประณามหรือเหยียดหยามให้กับเด็กๆนะคะ And there's absolute insistence on equality between boys and girls and how they're being treated แล้วก็ให้ความเท่าเทียมกันทางด้านเพศระหว่างเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายด้วยอะค่ะ So it means there are very few girls who when they are 17 say I want to have a child because that is all I will have and this is why I will keep the boyYou got that? There are very few girls who will want a child when they're 17 because they do not think they need to have a boy in their life to have a life. ก็จะมีเด็กผู้หญิงอายุ17ปีจำนวนน้อยมากนะคะที่ต้องการจะมีการตั้งครรภ์เพราะว่าเขาคิดว่าผู้ชายไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเขา So it's about creating self-esteem among girls, mostly.เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อตัวเองในบรรดาเด็กๆผู้หญิงนะคะ And if you do this for a long time you get results ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี And of course there are conservative people but they also listen to evidence and the evidence shows that the more information you give to young people the more responsible they will be ซึ่ง
พวกคนสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่อนุรักษ์นิยมนะคะแต่ว่าก็มีหลักฐานว่าคุณให้ข้อมูลที่ดีกับเด็กๆมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นค่ะ And I think this is the problem we have in traditional societies. We assume things. We suppose that if we give young people information about sex, they will all start go out and like animals have sex.ซึ่งอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นปัญหาอันนึงนะคะว่าในสังคมที่มีความเชื่อบางอย่างเนี่ยคิดว่าถ้าเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศกับเด็กๆมากเท่าไหร่เด็กๆก็เหมือนกับสัตว์ก็อยากจะไปมีเซ็กส์อ่ะค่ะโอเค so in the end I think it's about trusting young people's lifestyles because we forget something that in 20 or 30 years they will be parents they will be adults and they will have changed all the normsซึ่งเราต้องไว้ใจวิถีชีวิตของเด็กๆนะคะเพราะในที่สุดอีก 20-30 ปีเด็กๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เองอยากจะให้ข้อมูลนะคะกลับไปที่คำถามที่เมื่อกี้คุณถามว่าการให้การเรียนรู้กับพ่อแม่เนี่ยมันมีการทำงานด้านนี้บ้างแล้วหรือยังนะคะจริงๆเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆเพราะว่าพอเราบอกว่าอยากจะให้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะคุยกับเด็กๆเรื่องนี้เนี่ยแต่พ่อแม่ก็อยู่ในภาวะแบบฉันจะพูดอะไรฉันจะพูดอย่างไรถ้าลูกถามเรื่องฝันเปียกตายแล้วจะตอบว่าอะไรคือตัวเองก็ยังไม่แม่นแล้วก็ยังอายที่จะพูดเรื่องเพศทีนี้มันมีในระดับในประเทศเราเนี่ยมันมีการทำงานแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำในตำบล นั้นหมู่บ้านนี้ค่ะโดย องค์กรชุมชนบ้างโดย NGO เล็กๆบ้างนะคะสสสเนี่ยเป็นแหล่งสนับสนุนที่กำลังจะพยายามจะขยายแต่แน่นอนขยายยังไงเนี่ยมันก็ขยายยากเพราะว่าการที่จะให้พ่อแม่มาเข้าห้องเรียนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะแค่ประถมนิเทศปีละ1ครั้งเนี่ยพบผู้ปกครองปีการไปกันแต่ละ2วันนะคะละครั้งละครึ่งวันเนี่ยก็ยังยากเลยงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำยากเป็นเรื่องที่สำคัญเคยไปมีโอกาสได้ไปดูที่ประเทศอังกฤษซึ่งเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังมากที่ให้มีการเปิดคลาสสอนพ่อแม่เป็นหลักสูตรเลยนะคะหลักสูตรหมายถึงว่าเข้าติดต่อกัน12ครั้งนะคะครั้งละแค่1ถึง2ชั่วโมงแล้วก็เหมือนกับการไปเหมือนกับว่าเอาพ่อแม่มารวมกลุ่มพูดคุยเฮฮาแล้วก็เพิ่มเติมความรู้เป็นกรุ๊ปซัพพอร์ตสำหรับพ่อแม่ไปด้วยในตัวแล้วถ้าหากว่าคุณเข้าครบ12ครั้งคุณได้ประกาศนียบัตรด้วยแล้วก็ถ้าคุณอยากจะมาเป็นอาสาสมัครนะคะช่วยแนะนำบอกต่อคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ๆก็ถือว่าเป็นการทำงานช่วยสังคมอีกแบบนึงด้วยคือมีการทำงานในลักษณะนี้ค่ะเขาสามารถเทรนพ่อแม่ที่เป็นอะไรคะจะเรียกว่าเป็นพ่อแม่แกนนำก็ได้เนาะได้เป็นหมื่นๆคนแล้วก็ค่อยๆขยายไปแต่เขาทำเป็น10ปีนะคะคือรัฐบาลต้องลงทุนต่อเนื่องมากก็เป็นคำถามเหมือนกันค่ะว่าอย่างบ้านเราซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมมีสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยมันควรจะเป็นกลไกระดับชาติไหมที่จะทำให้การเสริมทักษะพ่อแม่ในเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเนาะแล้วก็มีความยั่งยืนเพราะว่าเป็นนโยบายของภาครัฐมีงบประมาณมีกำลังคนอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าเป็นคำถามที่ดีแล้วก็คงต้องตั้งคำถามกันไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เกิดการลงมือทำก็เรียนเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันดูแลในทุกภาคส่วนคำถามเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าถ้าเช็คดูทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีโครงการแต่ว่าโครงการในเรื่องของการให้การศึกษาตรงกับพ่อแม่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเฉพาะคนที่มีความพร้อมแต่เราอาจจะต้อง educate ร่วมกับทางกระทรวงศึกษาด้วยเพราะว่าเปิดเทอมแต่ละครั้งนั้นก็จะมีปฐมนิเทศเด็กมีสมาคมผู้ปกครองพวกนี้ก็อาจจะต้องผ่านช่องทางตรงนี้ว่าทำยังไงที่จะช่วยกันดูแลตรงนี้ได้อาจจะต้อง message ไปทางโรงเรียนด้วยผ่านทางนั้นแต่ว่าเป็น formal education ที่เรียกมาเชิญผู้ปกครองทั้งหลายมาอบรมอันนี้อาจจะลำบากตรงนี้นะแต่คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาอันนี้ก็คงจะต้องหารือกันต่อไปนะครับว่าวิธีการทำงานจะทำยังไงแต่ว่าอย่างที่ทางท่านผู้แทนเครือข่ายตรงนี้คือลำพังภาครัฐเองคงเราคงไม่มีมือไม้ที่ลงไปถึงชุมชนลงมากเนี่ยต้องอาศัยเครือข่ายตรงนี้เข้าไปช่วยตรงนี้แล้วอย่างที่ตัวอย่างตะกี้ที่บอกอังกฤษใช่ไหมฮะใช้เวลาก็เป็น10ปีเหมือนกันคือเรื่องโรงเรียนพ่อแม่เดี๋ยวเสริมให้ฟังนิดนึงนะคะ
คือทางโรงพยาบาลนะคะเขาพยายามทำนะคะโดยมีพวกเราเนี่ยนะคะเป็นอาสาสมัครเข้าไปทำที่ห้อง ANC แต่ไปให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่อะค่ะคุณแม่มือใหม่หรือว่าคนที่ท้อง2ท้อง3ซึ่งพอถึงเวลาลูกเขาม.1 ม.2เขาก็ลืมหมดแล้วอะค่ะว่าจะต้องทำยังไงกับเด็กใช่ไหมคะให้เราไปให้ความรู้ในห้อง ANC ซึ่งเราพยายามจะไปที่โรงเรียนนะคะเราพยายามจะไปที่โรงเรียนวิ่งเต้นมา2ปีเพิ่งเข้าได้3โรงเรียนเองค่ะผอ.ไม่เห็นด้วยค่ะเขาบอกคุณจะมาแนะนำให้เด็กผมไปท้องโดยใช้ถุงหรือไม่ท้องโดยใช้ถุงยาเนี่ยผอ.บางคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็เลยแต่คุณหมอนะเข้าใจนะคะให้เราไปทำที่ห้อง ANC ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเรื่องเราจะฝากตรงนี้ได้ไหมคะสื่อเยอะแยะเรื่องยาคุมกำเนิดที่เมื่อกี้คุณพี่พูดนะคะคุณพี่คะฝังเข็มนี่แพงมากเลยนะคะโรงพยาบาลละ 2,180 บาทเอาเข้าบัตรทองได้ไหมคะค่ะเราพยายามตอนนี้สปสช.เขาพยายามเปิดเวทีเราก็ฝากบอกเพื่อนเราเป็นเครือข่ายผู้หญิงไปทุกเวทีเลยนะคะว่าขอยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะเข้าบัตรทองค่ะ 2,100 ค่ะยาฝังนะคะยาฝังคุมกำเนิด 2,180 บาทโรงพยาบาลรัฐนะคะขอบคุณค่ะตอบให้ในฐานะโรงพยาบาลรัฐบาลนะก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขนะคะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วเนี่ยในเวลานี้ก็ต้องบอกว่ายาคุมกำเนิดคือโรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยระบบการจ่ายงบประมาณเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ระบบของประกันสุขภาพเข้ามานะคะเพราะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกเหมาจ่ายเข้าไปในระบบรายหัวแล้วก็ไปขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะคะขึ้นบริหารจัดการของจังหวัดในแต่ละจังหวัดในตัวกองทุนแล้วก็ในเรื่องของงาน PP หรืองานส่งเสริมป้องกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าทางสปสช.พยายามที่จะกระจายเงินลงไปให้กับหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของมาถึงเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดณเวลานี้เนี่ยซึ่งเขาจะมีเวทีของสปสช.ในการที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าสปสช.เนี่ยให้ระบบด้านสุขภาพครอบคลุมไหมปรากฏว่าเรื่องของการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เรื่องของตรงนี้น้อยมากที่จะมีคนเข้าใจแล้วก็ขึ้นมายืนพูดนะคะซึ่งโชคดีที่ทางเผอิญได้ทำงานมาค่อนข้างเยอะก็เลยขอว่ามี3คนที่จะต้องขอเข้าไปพูดในเวทีระดับเขตซึ่งจะจัดในวันที่31มีนาคมนี้นะคะว่าเราขอพูดในเรื่องของการให้ในเรื่องของยาคุมอะค่ะว่ามันมีความหลากหลายน้อยมากจริงๆโรงพยาบาลรัฐได้เรื่องยาคุมใน2แบบคือยากินกับยาฉีดเท่านั้นนะคะแล้วพอยากินยาฉีดเนี่ยจะถูกจัดไปด้วยระบบของการบริหารจัดการอีกว่าเราจะต้องดูแลใกล้บ้านใกล้ใจคือเราดูเฉพาะคนที่ขึ้นทะเบียนกับเราเท่านั้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันก็ได้ทางเสนอกับทางสปสช.ไว้ว่ามันเป็นวิธีคิดที่ผิดในเรื่องของงานป้องกันเพราะฉะนั้นงานป้องกันเนี่ยคือจะต้องเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วแล้วง่ายที่สุดถ้าคุณอยากได้ยาคุมเนี่ยคุณไปขอในพื้นที่เนี่ยถามว่ายิ่งเป็นเด็กนอกจากจะยากในการที่ขอแล้วเนี่ยไปขอพื้นที่ตัวเองซึ่งก็รู้จักกันแล้วมันก็อาจจะถึงพ่อถึงแม่แล้วมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะขอในพื้นที่ซึ่งก็บอกว่าถ้าบริหารจัดการในลักษณะการจ่ายยาคุมแบบนี้มันก็ผิดทิศผิดทางแล้วก็ไปขีดขวางการเข้าถึงบริการเรื่องยาคุมกำเนิดด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ความล้มเหลวในเรื่องของการให้ยาคุมก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังตอบไม่ได้โดยตัวกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตอบไม่ได้ว่าประสิทธิภาพของยาคุมที่จ่ายให้กับโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอแล้วรวมไปถึงสถานีอนามัยเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากพออย่างที่บอกหรือไม่เพราะว่ามันล้มเหลวก็คือฉีดยาคุมเป๊ะๆก็ยังท้องแล้วก็ตรงนี้จะไม่ค่อยถูกรายงานไม่ค่อยถูกรายงานเท่าไหร่แล้วก็การล้มเหลวในเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดเนี่ยคือยาคุมที่เราให้เนี่ยต้องบอกแผงละประมาณ5บาทเท่านั้นเองนะคะมันไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางคนกินแล้วอาจจะเป็นสิวอ้วนแพ้หรืออะไรก็ตามเพราะเนี่ยต้องบอกว่ามันเราถูกจำกัดมากในเรื่องของการให้ยาคุมค่ะใครก็ไม่อยากมาใช้อ่ะค่ะแต่ถ้ายาคุมที่ดีนะคะพวกไดแอนหรืออะไรของบริษัทเชอร์ลิงของอะไรนั้นน่ะ200กว่าบาทนั่นคือซื้อเองนะคะต้องไปซื้อเองอยากจะบอกว่าอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดิฉันมองเห็นว่าระบบยาคุมในกระทรวงสาธารณสุขพูดตรงๆก็คือเหมือนถูกควบคุมด้วยกลไกการตลาดไปแล้วนะมันถูกควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาหวังกับตรงกระทรวงสาธารณสุขมันก็หนักเหมือนกันตอนนี้เราพยายามนำเสนอด้วยว่าในเรื่องของการฝังยาคุมกำเนิดการฝังยาคุมกำเนิดเนี่ย
เราก็บอกว่ามันอาจจะเหมาะกับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กที่มีปัญหาในครอบครัวเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมเราไม่ได้ดีไซน์รองรับกับเด็กกลุ่มเหล่านี้เลยจะให้เด็กพวกนี้มาถือกินยาคุมมาฉีดยาคุมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาคงจะไม่ถือไม่กินแล้วมันก็ล้มเหลวกับการที่ไปให้แต่องค์ความรู้ว่าควรจะต้องป้องกันนะต้องกินยาคุมนะแต่ระบบของเราเองในโรงพยาบาลมันไม่ได้มีรองรับมันไม่ได้มีรองรับที่อย่างที่โรงพยาบาลมันก็คือเป็นการทำเฉพาะโรงพยาบาล นั่นก็คือเขียนโครงการโดยเอางบของ PP คืองบของการส่งเสริมป้องกันมาเพื่อซื้อยาคุมชนิดแท่งตรงนี้เป็นยาแบบฝังซึ่งตอนนี้เรามียาฝังตัวนี้ซึ่งราคาประมาณนี้ค่ะ 2,000 ประมาณ 2,000 ถึง 2,100 และให้ได้เฉพาะคนที่เราดูแลแต่ว่าในการให้บริการจริงๆมันจะไม่ใช่คนที่ขึ้นทะเบียนการรักษากับเราทั้งหมดหรอกค่ะวันนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เทคนิคเยอะมากในการที่จะต้องแบบปรับให้ว่าที่จะให้ตรงนี้ไปให้ได้หรือตรงนี้ค่ะหรือในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ที่มีบ้านพักเด็กครอบครัวมีสถานพินิจมีสถานสงเคราะห์ซึ่งเด็กเหล่านี้มีปัญหาหรือบางครั้งเป็นลักษณะของภาวะทางปัญญาหรือปัญหาพฤติกรรมด้วยซ้ำที่สถานพวกนี้จะเอาเข้ามาเพื่อจะขอรับบริการยาฝังก็ยังทำแทบไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าปีนึงยาฝังเนี่ยที่เราของบประมาณไปเนี่ยประมาณสัก30แท่งพอเปิดประกาศเนี่ยแทบจะไม่ถึงเดือนก็หมดแล้วมันทำไม่ได้ตอนนี้เราก็พยายามเสนอสปช.ว่าการให้ระบบของการคุมกำเนิดในเมื่อเรื่องของแม่วัยใสหรือเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมที่อาจจะไม่ใช่แม่วัยใสด้วยเนี่ยควรมีทางเลือกในเรื่องของการคุมกำเนิดมากกว่านี้แล้วมีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ซึ่งสปสช.ควรต้องให้แล้วก็ระบบของการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาไปแล้วเช่นเกิดการท้องไปแล้วตั้งท้องโดยที่ไม่มีความพร้อมสปสช.เราก็ยังมีปัญหาเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ด้วยว่าจ่ายให้ไหมแล้วถ้าต่อโรงพยาบาลนั้นไม่ทำแล้วต้องส่งมาโรงเรียนแพทย์ก็จะจ่ายให้ไหมตามจ่ายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์แล้วเราอย่ามองว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาปลายเหตุณเวลานี้ยังจำเป็นเพราะว่าวิธีคิดของเด็กตอนนี้ก็มีทุกวันมีเคสที่เข้ามาอายุ 15-16 ที่ผิดพลาดไปแล้วต้องการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้มาคิดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดโดยที่แบบไม่ทันที่จะวางแผนตัวเองด้วยซ้ำคือมันมีปัจจัยกระตุ้นเนี่ยเยอะแยะมากรวมทั้งทัศนคติของตัวเขาเองแล้วก็จะเป็นอย่างที่น้องเขาบอกก็คือว่าส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ดีนักไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเพศเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีทัศนคติที่ว่าฉันต้องการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละแต่ว่าพลาดไปแล้วเนี่ยไอ้ก่อนที่จะเลี้ยวให้เร็วที่สุดแล้วก็ใครจะช่วยแก้ให้เร็วที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยการแก้ปัญหาการป้องกันเนี่ยยังต้องตีคู่กันไปเลยเพราะว่าไม่งั้นดึงปัญหาไม่ลงนะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะช่วยตรงนี้รวมถึงเรื่องของยายุติการตั้งครรภ์ซึ่งตอนนี้กำลังผลักดันมากที่จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขยอมรับการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ medical abortion เข้ามาแต่ก็เป็นปัญหาเชิงทัศนะของแพทย์ผู้ให้บริการค่อนข้างมากเปิดรับสมัครลดแรกแจกแถมก็ยังน้อยที่จะโรงพยาบาลที่จะสมัครเข้ารับยาตรงนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะรู้สึกว่าเป็นการเสวนาในงานแถลงข่าวที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะจากความเห็นของทุกท่านขณะนี้เนี่ยก็เราก็เวลาค่อนข้างมีจำกัดนะคะในส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆนักข่าวท่านใดอยากจะสัมภาษณ์ท่านอาคมหรือคุณแคสป้าเป็นการส่วนตัวนี้เรียนเชิญได้นะคะสำหรับท่านอื่นเนี่ยเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะรับคูปองได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างานนะคะห้องอาหารอยู่ที่ชั้น1ที่ตึกอีกฟากหนึ่งของทางส่วนนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ